5ข้อเช็คว่าคนที่คุณชอบเป็นนักบริหารเสน่ห์หรือเปล่ายังไงอ่ะข้อแรกชอบทำตัวมีน้ำใจรับฟังปัญหาของคนอื่นราวกับว่าเป็นปัญหาของตัวเองสัญญาค่าเช่าที่รอบใหม่เนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นอีก 20% แม่นี่มันตั้งใจโกงกันชัดๆนะพ่อแต่ผมหาทนายให้ครับพี่ชายของผมมีเพื่อนเป็นทนายเก่งหลายคนเลยไม่ต้องห่วงลูกเฟื่องแม่เกรงใจไม่ต้องเกรงใจครับคุณแม่ปัญหาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เหมือนปัญหาของผมใช่ข้อ2ไม่ถือตัวชอบตีสนิทกับคนอื่นไปทั่วแถมยังชอบถูกเนื้อต้องตัวให้คนอื่นรู้สึกหวั่นไหวนี่ก็ใช่ข้อ3ชอบจ้องตาพี่เพิ่งไม่กินหรอกครับกินปลาแห้งอ่ะมันติดปากกลมมาสักพักแล้วครับอีกชิ้นดีกว่าพี่ป้อนให้อ้ามผมไม่กินเหล้าของจริงละ1 2 3นั่นพี่เพิ่งกินเองเลยเนี่ยอยากให้เรากินอะไรหนึ่งสองใช่อีกแล้วมึงข้อ4ชอบยิ้มแบบไม่มีสาเหตุพี่เฟื่องใช่อีกแล้วส่วนข้อสุดท้ายนะชอบขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ไม่จำเป็นกรมช่วยพี่ต่อบทหน่อยสิยังจำไม่ได้เลยครับคุณไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครไม่ผมคือลูกของคนที่คุณเคยสั่งฆ่าไม่ดูหน้าผมไว้ตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจผมจะทำให้คุณได้เห็นความชิบหายไม่ทำไมพี่พูดอยู่คำเดียวตอนนั้นที่เป็นอัมพาตพี่แกล้งผมอีกแล้วใช่ไหมแกล้งอะไรก็มันไม่มีไม่เห็นจะมีเลยตรงไหนอัมพาตอะข้างหลังไงลึกถูกแล้วข้อเลยมึงนั่นไงว่าแล้วพี่เฟื่องเป็นนักบริหารเสน่ห์ที่แท้ถูกหรือพลังความรักดึงให้เราพบกันมหัศจรรย์ฉันได้รักเธอหรือว่ามันจะลงเอยเช่นใดเธออยู่กับปลายทางของใจไม่ว่ามันเริ่มจาก